สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันอังคารที่26เมษายน2554ค่ะพบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลและคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดตั้งแต่เวลา 21:30 นเป็นต้นไปค่ะแหมคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าบรรยากาศในวันนี้รับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ถึง2เหตุการณ์ด้วยกันที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเริ่มที่เหตุการณ์แรกเลยค่ะที่โทรมาหลายสายไม่แพ้กันนั่นก็คือการเข้าบุกยึดสถานีวิทยุชุมชนที่ตามข่าวบางข่าวก็ใช้คำว่าวิทยุของคนเสื้อแดงเนี่ยแหละค่ะไปถึง13ที่13แห่งและตามข่าวที่เราให้ได้เห็นกันตามสื่อออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆของหนังสือพิมพ์ชั้นนำเนี่ยนะคะก็จะเห็นหลักๆเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมคูคตคลอง4ลำลูกกาโดยเฉพาะที่คลอง4ลำลูกกาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่มีการจับ2ดีเจมีคนเสื้อแดงกว่า300คนละค่ะไปเรียกว่ากดดันให้มีการปล่อยตัวทั้ง2ดีเจนี้ออกมาซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรละค่ะทางกอรมน.เนี่ยค่ะไปพบว่ามีคลื่นวิทยุบางคลื่นได้มีการนำเทปเสียงการถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดเสียงของทางคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่ได้มีการพูดปราศัยเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่สุ่มเสียงดูแล้วว่าเอ๊ะอาจจะขัดต่อข้อกฎหมายก็เลยเข้าบุกยึดแล้วก็เลยพานโดนของวิทยุชุมชนคนแสดงคนอื่นๆไปด้วยแต่ว่างานนี้ค่ะต้องบอกว่าเกิดการร่วมมือกันหลายๆหน่วยค่ะเริ่มต้นผู้ริเริ่มเนี่ยก็คือกอรมน.เนี่ยแหละค่ะไปจนถึงทางกสทช.ทางท่านตำรวจพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีก็รับเรื่องสั่งการไปยังกองปราบรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในท้องที่ให้นำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นหรือว่าจะยึดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวที่รับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวในวันนี้อีกข่าวนึงค่ะจะมีเวทีเป็นการทั้งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรวมไปถึงแกนนำนปช.คนอื่นๆก็มาร่วมกันด้วยที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดการรื้อเวทีกันเกิดขึ้นนะคะตามข่าวที่เราได้ยินจากการโทรศัพท์นี่แหละค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยDSI มายึดมารื้อเวทีไปหมดแล้วเนี่ยงานจะมีหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆจะได้รู้กันละค่ะว่าสุขพรุ่งนี้ยึดเนี่ยรื้อเนี่ยรื้อแน่ค่ะแต่งานวันพรุ่งนี้จะมีหรือไม่ต้องติดตามชมตลอดทั้งรายการที่นี่ MV5 จะมีคำตอบค่ะแต่ที่แน่ๆประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะยึดวิทยุรื้อเวทีแดงโคราชต้องใช้คำว่าเพื่อค่ะคุณผู้ชมมองว่าแหมทำทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทั้ง2ปรากฏการณ์ในวันนี้เพื่ออะไรนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางบริการอนุสรณ์อาสากับสภาผู้ชมที่1900222107หรือทาง SMS ที่หมายเลข4838555ค่ะการปฏิบัติการดังกล่าวที่อุกอาจสะเทือนขวัญในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคำว่าสะเทือนขวัญเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับแฟนละครหรือคนที่เชียร์เรยากันเด่นจันทร์นะครับคุณผู้ชมแต่สะเทือนขวัญอุกอาจสำหรับครอบครัวคนรักประชาธิปไตยคือคนที่เคยฟังวิทยุชุมชนแน่นอนแล้วครับคลื่นหนึ่งก็ออกอากาศขยายเสียงไปได้ไม่กี่กิโลก็เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคลื่นวิทยุชุมชนเป็นไปตามกฎหมายและศักยภาพที่แต่ละสถานีเนี่ยนะครับเขาสามารถดำเนินการในการถ่ายทอดเสียงออกไปได้นะครับคุณผู้ชมแต่ใครจะไปคิดว่าของที่เคยฟังตลอดสิ่งที่เคยโทรศัพท์เข้าไปคุยกันหน้าไมค์หรือสิ่งที่ดีเจเคยพูดจาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับคุณผู้ชมหน้าปัดคลื่นวิทยุบัดนี้หายไปพร้อมๆกันนะครับบางสายเนี่ยบอกว่าหายไป13บางสื่อบอก14บางส่วนบอก15และก็คงจะต้องเดินหน้าในการปฏิบัติการอย่างนี้ถามว่าการตั้งวิทยุชุมชนมีช่องว่างช่องโหว่ในการผิดต่อกฎหมายเนี่ยมากไหมก็ต้องเรียนนะครับว่ามากเช่นรถปิกอัพที่เรานั่งกันข้างหลังเนี่ยแท้ที่จริงแล้วถ้าตำรวจจะจับได้หมดเลยนะครับรถปิกอัพเนี่ยข้างหลังไม่ให้คนนั่งนะครับใช้บรรทุกสิ่งของแต่พวกเราก็นั่งกันแบบนี้ครับในโฆษณารถปิกอัพของวีโก้เขาก็เห็นพาทีมตะก้อทีมวอลเลย์บอลไปเล่นคุณครูก็พากันไปได้แต่ถ้าจะเอาผิดขึ้นมาก็ผิดหมดแล้วครับหรือการเปลี่ยนเลนรถกระทันหันมาเปรียบเทียบกับกรณีของวิทยุชุมชนเช่นเสาต้องห้างห้ามสูงขนาดไหนอย่างไรออกอากาศต้องไม่ไปรบกวนคลื่นวิทยุกระแสหลักเขา
ถ้าจะผิดที่ผิดหมดครับแต่น่าแปลกว่าวิทยุชุมชนที่มีอยู่มากมายหลายพันคลื่นทั่วประเทศทำไมมันผิดเฉพาะคลื่นที่ออกอากาศหรือเกี่ยวเนื่องกับลัทธิความเชื่อแบบของนปช.แดงทั้งแผ่นดินมีคำอธิบายครับจากพลตรีประวุฒิถาวรสิริรองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองผบช.สทศในฐานะโฆษกของสำนักงานแห่งชาติบอกว่ากรณีนี้เริ่มต้นมาจากกอรมน.ครับสั่งการให้สำนักงานแห่งชาติดูนะกอรมน.สั่งการให้สำนักงานแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับมอบหมายและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบมันก็จะมีหลายชุดแล้วเข้าไปทีนี้บางชุดเขาเป็นหน่วยปฏิบัติการในเรื่องราวเฉพาะกิจที่เข้าไปบางชุดเนี่ยแต่งกายคล้ายๆทหารคนก็ตื่นตระหนกตกใจนะครับว่านี่เอาทหารมายึดเครื่องส่งสัญญาณมายึดอุปกรณ์ในการออกอากาศกันถึงเพียงนี้หรืออย่างไรและมีการติดตามจับกุมดำเนินคดีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ที่หนักหน่วงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผ่านมา2วันคือเมื่อวานนี้กับวันนี้และอยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่าจากนี้ไปจะไปปิดวิทยุชุมชนคลื่นใดเป็นรายต่อไปแต่ประเด็นหลักนะครับที่ท่านพลตรีเอกวิเชียรพจน์โพสีได้รับบัญชาการจากกรมน.และส่งต่อไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือว่าให้จับตามองสถานีวิทยุชุมชนที่แรงนี่หลายแรงครับแรงแรกก็คือสัญญาณการออกอากาศเนี่ยขจรกระจายไปไกลเกินอันนี้ก็แรงอันที่สองครับเนื้อหาในการจัดรายการของดีเจเสียงใสๆคนนี้เป็นใครฉันถามหาถ้าดีเจแรงเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งถูกจับตาคุณผู้ชมทางบ้านที่โฟนอินเข้าไปสนทนาหน้าไมค์ถ้าแรงนี่สามแรงนะครับคุณผู้ชมก็มีโอกาสสูงและข้อที่สี่เนื้อหาคลิปหรือการเกี่ยวสัญญาณต้องเรียนนะครับหลังๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ไปไกลช่องทางในการออกอากาศเนี่ยโอ้โหหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งที่ขาดในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ครับแต่กลายเป็นซอฟต์แวร์หรือสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์เนื้อหาสาระของรายการในทีวีเคเบิลเนี่ยบางช่องเราเปิดไปดูเนี่ยนะครับก็เป็นช่องที่เป็นทีวีทางเลือกเช่นอายุ 40-50 ต้องดูช่องนี้ถ้าขายดาวปูแดงต้องดูช่องนี้ถ้าขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องช่องนี้ถ้าเรื่องสัญญกรรมต้องช่องนี้ตาเชงต้องช่องนี้ถ้าเรื่องน้ำบำบัดทาแล้วตาหายบอดหรือจากไม่บอดไปบอดก็สุดแท้แต่คือเรียกว่าเป็นทีวีทางเลือกทีนี้พอความเป็นทีวีทางเลือกก็มีวิทยุทางเลือกทีนี้พอคนที่เลือกทางเดียวกันมันก็จะไปทางเดียวกันเนี้ยก็เกี่ยวสัญญาณกันเช่นคุณจตุพรพรหมพันธ์ปราศัยใช่ไหมรู้ว่าวันนี้มีถ่ายทอดสดก็ไปเกี่ยวสัญญาณจากเอเชียอัปเดตมาบางคนเกี่ยวแล้วไม่แล้วนะครับเกี่ยวระหว่างออกอากาศสดลิงก์กันหลายเวทีเชื่อมโยงเกี่ยวสัญญาณกันมายังไม่หนำใจครับเอามาเปิดเวลาที่ดีเจคนนั้นซึ่งวิทยุชุมชนของคนแสดงเนี่ยไม่มีอามิสสินจ้างรางวัลตอบแทนใดๆขับรถมาจัดก็มาเองน้ำมันก็เติมเองรถก็ขับเองข้าวก็กินเองค่าน้ำค่าไฟก็เสียเองบางทีมาไม่ทันทำไงครับพอมาไม่ทันก็หาคลิปหาเสียงอะไรมาเปิดก็ไปเปิดเอาคลิปจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเคยเปิดมาแล้วซ้ำเข้าเท่านั้นแหละครับเป็นประเด็นซึ่งทางตำรวจเขาบอกว่าการที่จะเพ่งเล็งสถานีวิทยุชุมชนช่องทางอื่นๆต่อไปคลื่นอื่นๆต่อไปก็ไปดูว่าไปเกี่ยวสัญญาณวันที่10เมษายนมาหรือเปล่าหรือออกอากาศซ้ำคำปราศัยของจตุพรพรหมพันธ์มาหรือเปล่าถ้าครบองค์ประกอบก็แน่ใจแล้วครับว่าเตรียมเก็บเครื่องนี้ได้เลยครับคุณผู้ชม อย่างตอนนี้นะคะที่เกิดปรากฏการณ์ขึ้นก็อย่างที่แดงสายไหมเนี่ยค่ะต้องบอกว่าลุกฮือกันมาป้องสถานีวิทยุชุมชนหลังจากที่กสทช.นะคะเตรียมที่จะยึดเครื่องส่งตอนแรกนี่วิทย์ที่จะปะทะกันอยู่เหมือนกันคุณลูกศรเพราะว่าคนเสื้อแดงที่ต้องการจะปกป้องสถานีวิทยุชุมชนของตัวเองเนี่ยมากันเยอะพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายค่ะตำรวจก็ยอมที่จะถอนกำลังไปอย่างเช่นคลื่นวิทยุคนไทยหัวใจเดียวกัน FM 89.85 อันนี้ตั้งอยู่ภายในตลาดสายไหม19นะคะล็อกที่ E9 E10 แหมเรียกว่ามีพร้อมสับอันนี้เนี่ยโดนไปในเรื่องของการแอบลักลอบการใช้สัญญาณคลื่น E9 E10 นี่พร้อมสับยังไงคือว่าล็อกอ่ะมีล็อกมาพร้อมสับเลยเรียกว่าละเอียดยิบเลยอยู่ล็อกไหนตรงไหนคือเรียกว่าคนที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้คนที่จะไปช่วยกันบล็อก
ตำรวจหรือกรมน.หรือชุดปฏิบัติการพิเศษนปภ.ก็จะได้ไปถูกตัวลงล็อกไหนนะล็อก E9 กับ E10 อ๋อที่ว่าพร้อมสับนี่คือไปถูกว่างั้นเถอะท่องโอโหบอกล็อกกันมาอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ที่โดนไปในประเด็นเรื่องของการแอบลักลอบการใช้สัญญาณคลื่นความถี่โดยผิดกฎหมายในขณะที่อีกสถานที่นึงก็โดนกันไปเหมือนกันค่ะอย่างคลื่นที่คูคตนะคะ 105.40 เมกะเฮิรตซ์ถนนเลียบคลอง3ทันตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอันนี้โดนยึดเครื่องกระจายเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ในการกระจายเสียงของเครื่องส่งที่อาคารออกอากาศของสถานีอายัดเสาอากาศของสถานีไปอีกไม่พอนี่อายัดกันไปทุกอย่างอายัดตัวดีเจไปด้วยนั่นก็คือดีเจลักกี้เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุ 105.40 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองชื่อดีเจแกก็ดีนะดีเจลักกี้แต่โดนเข้าไปคงจะอันแฮปปี้แล้วครับตอนนี้ในขณะที่สถานีเรสคิวนะคลื่นวิทยุ 96.35 อันนี้ลำลูกกาคลอง4นะคะที่นี่แหละที่มีมวลชนคนแสดงไปกว่า300คนโดยไปรวมกันอยู่ที่หน้าสถานีเมื่อสักครู่นี้ด้วยความเคารพนะครับคือครอบครัวข่าวของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีศักยภาพแบบครอบครัวข่าว3คุณสรยุทธเขานะอาจจะไม่ใช่ครอบครัวข่าวเนชั่นแต่ว่าเบอร์เราเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยความเคารพไม่รู้ไปสรรหากันจากไหนอย่างไรก็ไม่ได้เป็นคนดังอะไรคุณผู้ชมแต่ว่ามีแฟนๆโทรมาเยอะวันก่อนเนี่ยโทรมาจากเยอรมันนปช.แดงเยอรมันมาถามข่าวว่าเห็นว่าทหารออกมาอยู่เยอรมันผมก็เลยเรียนไปว่าอยู่เยอรมันเนี่ยแล้วเมื่อไรจะเชิญมาไปพูดที่เยอรมันบ้างเขาบอกว่าถ้าเชิญเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีผมก็เลยขอตั๋วเครื่องบินเพิ่มอีกใบครับให้คุณกุลธิดาไปด้วยเพราะกุลธิดายังไม่เคยเห็นเยอรมันเต็มที่ก็เคยเห็นแค่หัดเยอรมันเท่านั้นเองเคยเห็นเยอรมันน่ะเด้อฮะเยอรมันน่ะโอ้โหคิดว่าเคยเห็นหัดเท่านั้นนะคุณผู้ชมคือวันนี้เนี่ยด้วยสังคมที่มันเวอร์วายไม่มีพรมแดนขีดกั้นนอกจากชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้อยู่ที่ใดที่ไหนในโลกก็สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองได้วันนี้ก็เช่นกันเรื่องหรือเวทีนปช.ที่โคราชนี่ก็แฟนคลับคุณธิดาโทรมาผมโทรไปหาแรมโบ้อีสานสุพรรณอัฐวงศ์ว่าตกลงพี่โบ้พรุ่งนี้มีแน่นะคือถ้าใครไม่เคยไปโคราชเนี่ยนะครับจะนึกไม่ออกว่าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองถ้าเปรียบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเชียงใหม่ก็อาจจะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถ้าเป็นเชียงรายก็อนุสาวรีย์พระขุนเมืองรายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าไปจุดธูปจุดเทียนกันได้ควักไปหมดเพราะฉะนั้นจะไปตั้งเวทีได้อย่างไรซึ่งบริเวณที่ปากทางหรือประตูสู่ค่ายสุรนารีผมนี่เรียนหนังสืออยู่นั่น6ปีสมัยก่อนเนี่ยบ้านอยู่ในค่ายสุรนารีเขามีรถ2แถวเวลาที่ขับผ่านซุ้มประตูเนี่ยเขาจะต้องตรวจบัตรลูกใครอะไรยังไงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับต้องให้ลงรถนะฮะแล้วให้ญาติมารับหรือแสดงตนให้ได้ว่าเป็นญาติทหารหรือลูกทหารจริงหรือเป็นเครือข่ายครอบครัวทหารถึงเข้าไปได้บังเอิญว่าค่ายสุรนารีเนี่ยเป็นที่ตั้งของกองทัพภาค2กองทัพภาค2นี่ก็เป็นกองทัพที่ดูแลภาคตะวันออกเหนือทั้งภาคเพราะฉะนั้นพอกองทัพภาค2เสร็จเรียบร้อยเลยออกมาหน่อยครับก็เป็นวัดสุทธาจินดาเลยวัดสุทธาจินดาเป็นคูเมืองเลยคูเมืองก็เป็นอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีถามพี่โบ้เลยตกลงมีงานแน่ป่ะเนี่ยเห็นแฟนๆโทรบอกโดนรื้อจริงป่ะโหจริงรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้พร้อมพี่เลย พี่ก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยมีรื้อเวทีเหมือนกันแต่ช่วยบอกแฟนๆให้พี่ด้วยว่าพรุ่งนี้ที่โคราชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีมีเวทีแน่นอนห้ามยังไงแล้วตรงนั้นไม่ใช่ว่านะครับ ทหารก็เป็นทหารระดับตัวพ่อเลยคือกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีตำรวจก็เป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ดูแลอีสานใต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งตำรวจทั้งทหารก็เรียกว่าจัดให้ระบบอีสานสุพรรณอัฐวงศ์แบบจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ชมแต่ว่าชื่อหรือฉายาแรมโบ้อีสานซะแล้วไม่ต้องหวั่นอะไรครับคุณผู้ชมเพราะเห็นแรมโบ้ไหมในหนังแรมโบ้แสดงโดยซินเวสเตอร์สตาร์โลเน่ไปคนเดียวกับระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรียกว่าชิงตัวประกันเนี่ยเป็นกองทัพอะแรมโบ้คนเดียวฉันใดก็ฉันนั้นครับแรมโบ้อีสานก็หาได้กลัวใครไม่ครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีการโฟนอินกันให้เห็นกันสดๆเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคุณแรมโบ้อีสานไปถามเลยว่าเอ้าแล้วถ้าตรงนั้นจัดไม่ได้ถูกหรือแล้วจะไปจัดที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องถามแรมโบ้ต้องถามแรมโบ้วันนี้จะเป็นที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี้สดไหมฮะสดทุกวันครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวอร์ชั่นโฟนอินโฟนอินจะเป็นโฟนอินที่เยอะแหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่โฟนอินแรกจาก2กรณี2ปรากฏการณ์ที่ว่านั่นก็คือยึดสถานีวิทยุชุมชนนะครับเราจะไปสนทนากับคุณชัชวาล TOT นะครับประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งวันนี้มาพบผมที่ Imperial World พร้าวก็ได้พูดจาทักทายกันสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันตั้งแต่ช่วงเวลา 14:15-16:00 นอยู่ด้วยกันแล้วก็มีรายงานเข้ามาเป็นระยะว่ามีคลื่นไหนนะครับคุณผู้ชมที่โดนยึดโดนยกเอาอุปกรณ์ในการส่งกระจายเสียงออกไปบ้างแล้วหลังจากจบจากชัชวาล TOT รายงานเรื่องสถานีวิทยุชุมชนโดนยึดก็จะไปต่อที่แรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงเหตุการณ์ที่โคราชเป็นยังไงถอดใจหรือเปล่าวันพรุ่งนี้มีหรือไม่แล้วผู้สมัครหลายคนเตรียมตัวไว้อยู่แล้วคำจริงนครราชสีมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยบางส่วนบอกว่าเอ๊ะไม่เน้นหรือเปล่าเปิดตัวผู้สมัครทำไมเป็นผู้สมัครที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงแต่ไม่แน่นะครับคนจะคลอดลูกคนจะลาออกคนจะเป็นส.ส.นี่มันห้ามกันไม่ได้อาจจะเกิดปรากฏการณ์ล้มยักษ์ที่โคราชก็ได้เดี๋ยวเราไปคุยกับระบบแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสายอยู่แล้วพี่ชัดชวาล TOT ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยสวัสดีครับพี่ชัดครับสวัสดีค่ะคุณชัดสวัสดีครับยังอยู่ไหมครับได้มีการนัดหมายกันไว้เรียบร้อยนะคุณชัดชวาลอยู่ในสายไหมครับอ๋อสายหลุดนะฮะโดยธรรมชาติก็คือว่าวันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เห็นตลอดทั้งวันสถานีนั้นก็โดนถ้าร้องเพลงก็บอกว่าโดนแล้วล่ะไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สถานี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆจนวันนี้อาจจะถึง14สถานีไปแล้วแต่พรุ่งนี้ยังไม่จบนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ใครจะเป็นสถานีต่อไปไม่แน่ครับสถานีหน้าอาจเป็นสถานีที่บ้านคุณก็ได้ซึ่งไม่ใช่ Next Stationสถานีหรือป้ายรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่าเป็นสถานีวิทยุชุมชนครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆก่อนดีไหมระหว่างรอสายทางของทางคุณชัดนะอ่ะรอสายด้วยแล้วก็รายงานบรรยากาศด้วยความจริงถ้าไม่เกรงใจช่างภาพเนี่ยจะให้ไปอินเสิร์ตภาพที่ชั้น5โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะผู้พิทักษ์สถานีไหมองครักษ์พิทักษ์สถานีมากันเพียบเลยโอ้โหแล้วไม่เฉพาะพิทักษ์สถานีนะพิทักษ์ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวด้วย คุณชัชวาลอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับพี่ชัดครับสวัสดีครับคุณอปคุณอนุสรครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับครับน้องแอนอยู่ด้วยนะครับพี่ชัดครับสวัสดีครับน้องแอนครับแต่ไม่เจอกันเลยครับเรียนถามครับว่าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้การบุกยึดสถานีวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนที่เป็นครอบครัวข่าวของคนรักประชาธิปไตยไม่เป็นยังไงครับพี่ชัดครับอ๋อวันนี้ก็บอกว่าสัญญาณที่ผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับว่าคุณอนุสรณ์นะครับและน้องไงนะครับว่าวันนี้สัญญาณมันบอกมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลกับกองทัพคิดอะไรอยู่นะครับยังไงก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับว่าถ้ารัฐบาลไม่รู้ครับกองทัพนะครับผมจะพูดกันแบบว่าเป็นแบบแฟร์เลยนะคุณอนุสรครับรัฐบาลกับกองทัพผมว่างานนี้เลือกตั้งผมว่าเป็นการแก้ที่ว่าเขย่าขาให้ดีใจกันหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าผมดูแล้วว่าการที่มาคุกคามสื่อแม้กระทั่งวิทยุมวลชนชุมชนเรื่องกันแบบนี้เมื่อกี้นี่สักคู่ใหญ่ๆนี่ก็ยังเย่อกันอยู่ที่สายไหมนะครับครับก็ยังจวกกันอยู่ผมถามว่าประเทศนี้คุณจะเล่นกันแบบนี้เหรอถูกไหมครับครับแล้ววันนี้ส่งกำลังกันเข้าไปเนี่ยคุณจะไปฆ่าคนเหรอเยอะเหรอครับถูกไหมครับส่งเข้าไปเยอะถามว่าเขาเรียกร้องประชาธิปไตยสามัญสำนึกของคนที่สั่งเจ้าหน้าที่มาแบบนี้เนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยในตัวหรือเปล่ารัฐบาลครับตีสองหน้าหรือเปล่าตอนนี้สถานีวิทยุในเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็พี่ชัดดูแลอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยนะครับครับตอนนี้โดนยึดโดนปิดไปกี่สถานีแล้วครับ13สถานีครับมีสถานีอะไรบ้างครับก็คือมีทั้งในกรุงเทพเนี่ยทุกสถานีแม้จะไล่ยาวนะฮะครับแต่ที่เอาคร่าวๆ 96.35 ลำลูกกาครับ105.25 คลอง 2 ลำลูกกา 89.85 สายไหมครับแล้วก็
95.75 โอ้ฮะนะครับดีดละพาวแล้วก็102.85ครับที่วังหินแล้วก็ที่สมุทรปราการแล้วก็ที่นนทบุรีอีกหลายคืบโอ้ต่างจังหวัดวันนี้เขาเล่นเอาเล่นส่งกองกำลังกันอย่างนี้ครับผมถามว่าบ้านเมืองนี้จะคิดปฏิวัติกันหรือว่าเนี่ยครับแล้ววันพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมีแผนปฏิบัติการต่อไปมีการเฝ้าระวังกันยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่ต้องเฝ้าระวังเลยครับก็คือทางทหารนี่บอกว่ารัฐบาลนี้อยากได้อะไรก็เอาไปครับแต่ขอโทษนะครับแต่เอาชีวิตประชาชนไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนตอนนี้เขาก็บอกแล้วว่าอย่าเข้าเหลืออดนะครับมันยิ่งกว่าลิเบียนะประเทศไทยผมพูดไว้ก่อนนะครับทีนี้ดีเจที่ถูกบุกยึดเข้าไปในขณะที่กำลังจัดรายการอยู่เห็นบอกว่ามีส่วนที่ถูกควบคุมตัวไปด้วยโดนนะครับมีดีเจลักกี้มีดีเจคมครับนะครับมีดีเจคุณเล็กครับโดนงานตอนนี้แล้วได้หลักประกันตัวนี้คนละ70,000 บาทโอ้ครับ75แล้วผมถามว่ากฎหมายขอโทษนะพูดกันหยาบๆนะครับเขาเอากฎหมายตรงไหนมาเล่นกับประชาชนครับครับที่ไปยึดนี่คือเขาไม่ได้มีข้อหามีข้อหาอะไรแจ้งเราไหมคะว่าอ๋อที่มายึดอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณต่างๆมีข้อหา1234มีบอกไหมคะคือถ้าไปดูข้อหากันอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าไปดูข้อหาอันนี้ปรับไม่เกิน10,000 บาทครับใช่ไหมครับผมบอกทั้งจำทั้งปรับผมว่าก็ไม่เกินค่าประกันตัว75,000นะครับครับแต่ถามว่าวันนี้มันเล่นแล้วเราบอกอะไรทำไมฮะกองทัพเขากลัวกันหรือเกินกลัวคนเสื้อแดงหรือเปล่าหรือกลัวสถานีวิทยุโอ้เล่นกันแฝงถามว่าทำไมอ่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกตั้งเนี่ยเลือกจริงหรือเปล่าแสดงว่ามวลชนเนี่ยที่ติดตามรายการต่างๆเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะตอนที่ชักปลั๊กไทยคมแล้วจอดำจอมืดเนี่ยเช็คเรตติ้งว่าประชาชนมีปฏิกิริยาอย่างไรวันนี้อาจจะเป็นขั้นที่2การเช็คเรตติ้งว่าถ้ายึดสถานีวิทยุชุมชนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรมองอย่างนั้นได้ไหมครับอันนี้ถูกต้องนะเพราะคราวที่แล้วก็ทำแล้วไงฮะครับแต่ไม่สำเร็จมันก็ไปโดนอุปสรรคเยอะแยะแต่งานนี้ขอตีวิทยุชุมชนก่อนดูที่จะมีปฏิกิริยาอะไรแต่ถามว่าวิทยุชุมชนตอนนี้ก็มีบางสถานีบางสถานีเขายื้อกันแต่ผมบอกเลยว่าบางสถานีที่เขาปล่อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันก็แล้วกันแต่รัฐบาลนี้ไม่จริงใจนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมพูดเลยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมบอกให้เลยคือถ้าสมมติสมรู้ร่วมคิดหลอกประชาชนก็รู้กันทั้งประเทศแล้วครับสมมติว่าข้อหาที่เขาแจ้งก็คืออาจจะเป็นพรบจากกสทชคณะกรรมการกิจการสื่อสาธารณะต่างๆที่จะออกมาจะบอกว่าผิดเงื่อนไขเสาอากาศสูงเป็นวิทยุเถื่อนเนี่ยมันก็ไม่น่าเฉพาะเจาะจงกับทางสื่อของเสื้อแดงใช่ไหมครับถูกต้องแล้วไอ้สื่อของเนวินนะครับมีเหมือนกันนะครับมีดิครับครับแล้วทำไมมันไม่ไปจับล่ะครับครับแล้วผมถามว่าไอ้กสทชตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายจริงๆครับมึงก็เอามาอ้างกันอยู่อย่างเงี้ยมากันอยู่3-4 ตัวไอ้กสช.ครับใช่ไหมฮะแล้วผมถามว่ามันมีกฎหมายอะไรมันมีทั้งกฎหมายลูกมันมีทั้งกฎหมายกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติปีไหนเขาก็รู้กันอยู่ครับมันมีกฎหมายของแกไอ้เตี้ยหมาตื่นนะครับไอ้ชาติกรุงหนองเตยแหละที่มันออกกันมาเนี่ยครับแล้วมันก็บอกว่าเป็นพระราชกำหนดเป็นกิจติกาบ้าบคแตกครับทีนี้ขอพูดนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสถานีที่เขาเพ่งเล็งเนี่ยมี 3-4 แรงด้วยกันแรงแรกก็คือว่าแรงส่งเนี่ยมากเกินกว่าที่กฎหมายระบุคือเถื่อนจากแรงส่ง2แรงจากดีเจพูดจาปลุกปั่นปลุกระดม3แรงจากมวลชนที่โฟนอินเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน้าไมค์4แรงจากเนื้อหาโดยเฉพาะไปเอาคลิปเสียงของคุณจตุพรที่ปราศัยในวันที่10เมษายนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมามัน 3-4 แรงด้วยกันเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนี่เห็นยังไงครับคืออันนี้มันไม่ใช่ฮะคือวันนี้เราต้องมองก่อนว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายกองทัพเนี่ยผมอยากจะถามว่าสถานีไหนเขาเอาคลิปมาเปิดครับแล้ววันนี้ประชาชนก็ออกมาคือแหลกข้าวย่างหมากแพงรัฐบาลชุดนี้ตี2หน้าดักปลาล่าล่อไซวันนี้คือบอกว่าประชาชนเขาตายก่อนไม่ใช่ประชาชนมาก่อนตายหาก่อนหมด
กองทัพก็อยู่ดีๆบอกว่าอย่าให้ลากปืนออกมาอย่าเอาอาวุธออกมาอีกเที่ยวนะก็แสดงว่าคราวที่แล้ว91ศพนี่ก็กองทัพเขาฆ่าประชาชนอยู่แล้วครับมีคนมองอย่างนี้ครับพี่ชัดว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่มีเหตุปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วอาจจะได้ฟังแตรยาวแตรนแตรนประกาศคณะปฏิวัติไปแล้วเห็นยังไงฉบับที่หนึ่งอันนี้เขาบอกอย่างนี้อันนี้ผมว่าฟันธงไม่ได้นะคุณอนุสรครับแต่ผมก็บอกว่าเป็นบุญดีไงที่วันนี้ไม่รู้ใครยิงก่อนหรือใครยิงก่อนแต่ผมบอกว่ากองทัพไทยตอนนี้ผมบอกว่ามันเน่าเลยนะถ้าเล่นกันแบบนี้เอาของอย่างนี้ลงมาเล่นเอาของเบื้องสูงลงมาเล่นกันอย่างนี้ผมบอกว่ามันผิดนะประชาชนเขาจะนอนตาหลับกันไหมเนี่ยครับในฐานะที่เป็นประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยในส่วนภูมิภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีรายงานลักษณะแบบนี้หรือการเตือนเพื่อให้เฝ้าระวังกันบ้างหรือยังครับมีครับมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับยังไงครับเพราะคืนนี้เขาเข้ากันหมดนะครับพวกนี้เขามันมาเหมือนกันหมดนะครับเป็นระลอกครับแต่พวกเราก็ยังดีว่าเราเตรียมตัวกันไว้บางขึ้นไม่ได้เตรียมตัวมันก็โดนกันอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะผมจะบอกให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยจะลุกขึ้นกันเยอะนะฮะคนที่อยู่ข้างหลังที่เขาไม่ได้คิดอะไรใครที่ไปลุกลานเขาผมว่ามันจะเยอะนะคุณอนุสรครับแล้วทางชมรมเรามีแนวทางการตอบโต้จะยื่นหนังสือไหมหรือแถลงคัดค้านอะไรยังไงวันไหนครับพรุ่งนี้แถลงแน่นอนครับครับกี่โมงครับพรุ่งนี้ที่อิมิเลียนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปอ๋อที่ชั้นไหนครับจะแถลงเองฮะอ๋อคุณชัชวาลแถลงเองตำรวจจับพรุ่งนี้ก็ให้มาที่อิมิเลียนกันแล้วกันถ้าต้องการจับประธานชมรมนี่ไปที่อิมิเลียนได้เลยได้เลยครับพรุ่งนี้มาบ่ายโมงเลยแถลงแน่นอนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับจะมานะเดี๋ยวจะมาจับผมว่าให้มาเลยนะคอมมานโดขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงครับครับผมครับขอบคุณครับชัชวาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นปรากฏการณ์แรกกรณีแรกของประเด็นวันนี้ที่เราแบ่งไว้2ขยักยึดวิทยุต่อไปหรือเวทีแดงกันบ้างจะไปคุยกับแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์ผมนี่ด้วยความเคารพนะครับว่าคือเดินอยู่แถวนั้นตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ทุกตรอกซอกซอยแล้วสมัยที่จะมาโต้วาทีรายการโต้ขนมยังสาที่ผมรุ่น2เนี่ยนะเคยบนไว้แล้วแก้บนโดยการเล่นเพลงโคราชเรียกว่าทุกตรอกซอกซอยเดี๋ยวถามพี่ชัยคนหนึ่งซึ่งก็เป็นซิมโบลิกเป็นโลโก้ของคนโคราชเหมือนกันแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์กำหนดการเนี่ยวันพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดเวทีปราศัยจะถ่ายทอดสดผ่านทางเอเชียอัปเดตสักประมาณ 18-19 นาฬิกาแต่ว่าตอนนี้คนเสื้อแดงที่เป็นคนรักประชาธิปไตยนปชแดงทั้งโคราชมาทั่วอำเภอแล้วนครราชสีมานี่เป็นจังหวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยทางกอรมน.ส่งผ่านไปยังกองทัพภาค2ตำรวจทนภาค3หน่วยงานด้านความมั่นคงอาจจะเห็นว่าถ้าแรมโบ้ไปตั้งเวทีตรงนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการไปจุดเทียนธูปสักการะกับท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมก็เลยต้องรื้อเวทีของแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์ซึ่งเราจะเข้าสายกับคุณแรมโบ้ให้ถามเลยนะครับว่าตกลงรื้อเวทีจริงเนี่ยจริงแน่ล่ะเหมือนกับที่คุยกับชัชวาลเมื่อสักครู่นี้13สถานีโดนจริงๆดีเจโดนจับจริงๆครับคุณผู้ชมค่ะไปเริ่มกันที่ทางคุณสุพรอัฐาวงศ์เลยนะคะเอ๊ะตอนนี้ต่อสายได้หรือยังคะเนี่ยครับเข้าใจว่ากำลังมาฮะเพราะว่าคงจะเคลียร์หลายเรื่องเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งนครราชสีมานี่เป็นวัดที่แปลกนะครับส่วนใหญ่จะใช้บริการของแกนนำนปช.ในแต่ละอำเภอนะครับคุณผู้ชมขณะนี้แรมโบ้อีสานครับนักสู้ตัวจริงจากนครราชสีมาอยู่ในสายสวัสดีครับพี่แรมโบ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงรื้อเวทีเนี่ยโดนรื้อจริงนะครับคืออย่างนี้ครับผมว่าวันนี้เราได้เตรียมการแล้วนะครับที่จะจัดเวทีปราศัยหน้าลานอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะครับเราได้ออกแบบเวทีพิเศษเลยนะครับเพื่อเตรียมการปราศัยให้ยิ่งใหญ่เพราะผมเคยจัดมาแล้วถ่ายทอดสดที่นี่แหละนะครับทีนี้ผลปรากฏว่ามีเต็นท์ของพาณิชย์นะครับพาณิชย์จังหวัดมาตั้งขายอยู่ตรงบริเวณหน้าเวทีที่เราจะตั้งเลยนะครับขายอะไรครับขายสินค้าราคาถูกขายอะไรไปหมดเลยขายหลายอย่างนะเกิดนึกอยากจะมาขายวันเดียวกับเราเนี่ยฮะนะฮะครับนี่กดว่าผมก็รู้ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันก็เป็นของพรรคการเมืองใดและพรรคการเมืองที่มีอำนาจในโคราชขนาดนี้ก็เป็นพรรคการเมืองนั้นนะฮะแต่เราก็ไม่อยากไปพาดพิงถึงใครเอาละ
ทีนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีการนะครับคุยกันอะไรกันปรึกษาหารือกันแต่พอสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าขณะที่เรากำลังจะตั้งเวทีที่ร้านอนุสาวรีย์ย่าโมเนี่ยปาฏิหาริย์มีจริงฮะลมมาพายุมาพัดเอาเต็นท์พวกนั้นกระจัดกระจายหมดเลย นะฮะพัดเอาเต็นท์ที่มาแกล้งเรากระจัดกระจายหมดเลยนะครับทีนี้ผมเองเนี่ยพอลมพายุจริงๆหรือว่าเป็นพายุจริงครับเป็นพายุผมตั้งเดียวจบแค่ขณะแล้วก็มีลมมาชั่วขณะนะครับเหมือนกับว่าย่าโมนี่ไม่พอใจคนพวกนี้มากันแกล้งแลมโบ้มากันแกล้งพี่น้องคนแสดงก็มาพัดเอาเต็นท์กระจุยกระจายเลยฮะล้มระเนระนาดเลยฮะทีนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยคนโทรมาถามทางรายการเยอะมากครับพี่ระโบมีแน่นะครับคือพรุ่งนี้มีแน่นอนนะคุณโอปอครับคือเรียนอย่างนี้ว่าผมเองพอมาสำรวจพื้นที่ปรากฏว่าพี่น้องโทรมากันเยอะมากแล้วจะมากันทั่วสารทิศมากันผมคำนวณแล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแสนนี่ไม่ต้องไปนับกันแล้วนะครับครับผมเตรียมผัดหมี่ไว้นี่โอ้โหผัดหมี่โคราชเตรียมต้อนรับพี่น้องชาวต่างจังหวัดพี่น้องเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยนี่ต่างจังหวัดนี่ผมเตรียมหมี่ไว้ประเภทว่าต้องเหมาหมี่มากับทุกร้านในโคราชเตรียมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทีนี้เนี่ยถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไปดูพื้นที่แล้วปรากฏว่าพื้นที่ที่เขาเอาเต็นท์มากางไว้จัดงานด้วยเนี่ยกลายเป็นพื้นที่แคบไปเลยแคบไปโดยถนัดตาผมก็เลยประชุมกับแกนนำและปรึกษาหารือกันก็เลยมาใช้พื้นที่ที่จุคนได้เป็นเรือนล้านแล้วนะครับเป็นหน้าห้างเดอะมอลล์กลางใจเมืองโคราชเลยครับกลางใจเมืองโคราชเลยตอนนี้เวทีเครื่องเสียงติดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหน้ากลางใจเมืองโคราชเป็นลานจอดรถใหญ่จุคนได้เป็นหลายแสนคนนะครับจุรถได้หลายพันคันเป็นนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องคาราวานคนเสื้อแดงจะมาตั้งอะไรได้อยู่ใจกลางเมืองโคราชห้างเดอะมอลล์ใหญ่ของโคราชเลยนะครับและห่างจากรุสุริยามัวแค่ไม่กี่เมตรนะฮะนั่นไม่กี่ร้อยเมตรนะครับงานเริ่มกี่โมงครับสมที่สุดฮะงานเริ่มกี่โมงครับงานเริ่มผมจะเริ่มปราศัยให้แกนนำแต่ละอำเภอเริ่มปราศัยตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปและสำคัญที่สุดก็คือนะครับจะเริ่มมีการถ่ายทอดนะครับจะเชิญคุณโอปอมาเป็นพิธีกรหน่อยตั้งแต่ทุ่มตรงนะครับเป็นต้นไปที่ผมเรียนอย่างนี้ว่า วันนี้นะครับก็อาจจะมีการนะครับเจรจากันหนักหน่อยนะครับจะมีการไปแจ้งความกันทั้งเทศบาลก็จะไปแจ้งความหน้าที่เราทำหนังสือไปขออนุญาตเรียบร้อยทางผู้ว่าจังหวัดก็จะมีการให้ตำรวจมาดำเนินคดีถ้าเราจับตรงนี้จริงๆเราไม่ได้หวั่นวิตกหรอกที่ผมย้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าผมหวาดกลัวหรือกลัวกองทัพหรือกลัวทหารหรือกลัวตำรวจจะมารื้อเวทีอะไรผมหรอกครับแต่ที่ผมย้ายเนี่ยผมเช็คจำนวนปริมาณพี่น้องแล้วที่จะมาร่วมงานแล้วในตรงนั้นมันต้อนรับไม่ไหวเพราะมันแคบมากนะครับลานหญ้าแคบมากนะครับทีนี้เพราะว่ายิ่งมาเจอเต็นท์พวกคุณเอามาตั้งขวางผมอีกยิ่งเหลือนิดเดียวเลยทีนี้พื้นที่ผมแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่ลานจอดรถของเดอะมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองโคราชและห่างจากอนุสาวรีย์คุณย่าโมนกี่เมตรนะฮะกี่ประมาณสัก200เมตรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้อนรับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคปริมณฑลกทมที่จะมากันเนี่ยมันเป็นงานที่ผมต้องเตรียมต้อนรับพี่น้องจริงๆและไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมาแล้วมาเบียดเสียดกันมาแออัดกันคนจะเดินไปกินผัดหมี่โคราชไม่มีช่องทางเดินอะไรอย่างเงี้ยคุณโอปอครับพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเอเชียอัปเดตและมีการวิดีโอลิงก์นะครับเฉพาะจอนะคุณโอปอ10จอนะฮะนะครับเครื่องเสียงยกมา6ชุดใหญ่นะฮะเวทีใหญ่นะครับประเภทว่าเอากันแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคุณโอปอพี่ดังนั้นครับข่าวตอนแรกได้ข่าวว่า DSI เนี่ยจะมารื้อถอนเวทีอันนี้ข่าวจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ DSI ข่าวคือกองทัพนะทหารกับผสมกับกองกำลังของตำรวจนะครับภูธรภาค3นี่แหละนะครับจะมาแล้วฮะก็มีการโทรมาผมว่าถ้าตั้งนี้จะรื้อเนี่ยจะถอนเนี่ยเทศกิจนครราชสีมาก็จะรื้อเนี่ยจะถอนเนี่ยผมบอกว่าหยุดอย่ามาขู่แลมโบ้ผิดแล้วแลมโบ้เนี่ยอย่าว่าแต่ไอ้เต็นท์ตรงนี้เลยนะครับลื้อบนเขาจะเที่ยงยังลื้อมาแล้วเรื่องเล็กอย่ามาขู่แลมโบ้เสียเวลานะครับไถบนเขาจะเที่ยงผมจะไถไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมถือว่าตรงนั้นไม่ใช่สาระสำคัญที่จะมาขู่คนอย่างแลมโบ้อีสานได้สำคัญคือว่าพื้นที่ผมมาเพื่อคุณมาตั้งเต็นท์ขัดขวางผมมาตั้งเต็นท์จัดงานนะครับแล้วก็อ้างว่ามีงานธงฟ้าหรือว่ามีงานขายสินค้าราคาถูกเนี้ย
ผมเองก็ไม่อยากไปขัดขวางพี่น้องประชาชนโคราชที่จะมาจับจ่ายซื้อของหรือหาว่าแลมโบ้เนี่ยมาขัดขวางเอาล่ะคุณขายขายไปผมก็ไปเอาพื้นที่ใหญ่เพราะตรงนั้นพื้นที่พี่น้องประชาชนมาเป็นเรือนแสนมันไม่เพียงพอผมอยู่แล้วผมก็เลยมูฟมาย้ายมาที่ลานจอดรถของแถวๆตรงข้ามกับข้างเดอะมอลล์เนี่ยฮะขอบพระคุณอย่างสูงครับครับผมพรุ่งนี้เจอกันได้นะครับตามเวลาที่แจ้งก็ช่วยคุณอปอช่วยหัวประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยแลมโบ้เนี่ยไปปลาใสมาทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกเวทีทั่วประเทศแล้วนี่คนที่แลมโบ้เคยไปส่งแรงให้น่ะมาส่งแรงคืนแลมโบ้หน่อยสักครั้งได้ไหมเนี่ยถ้ามาขับตามที่แลมโบ้เคยไปพบในสงสัยโคราชในเมืองแตกในพวกนี้นะครับอยากให้มากันอย่างนั้นแลกแรงกันคืนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่แลมโบ้อีสานสุพรณฐาวงศ์ครับคุณผู้ชมครับสองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะที่วันที่29ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับร่วมแรงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยไล่เรียงให้ได้เห็นนะครับว่า29คอนเสิร์ตเสร็จปั๊บช่วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน30ที่เชียงใหม่และขอนแก่นที่ขอนแก่นและเชียงใหม่นี่จะเชื่อมโยงสัญญาณแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นเวทีของพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่นี่นะครับจัดเสาร์ที่30เมษายน2554สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ไปกันตั้งแต่เที่ยงนะครับเพราะไม่เช่นนั้นวิกแตกเดี๋ยวหาทางเข้าไม่ได้ที่เชียงใหม่และขอนแก่นวันเวลาเดียวกันแตกต่างเพียงสถานที่เท่านั้นครับคุณผู้ชมเห็นข่าวว่าตอนแรกอาจจะมีการขยายช่องสัญญาณคือเรียกว่าดึงลิงก์มาไปหลายๆจังหวัดเลยนะเห็นบางข่าวบอกว่าประมาณ 10-20 จังหวัดได้ก็จะได้เห็นชมภาพการถ่ายทอดแบบสดๆจากเวทีทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยแต่ที่แน่ๆครับ30เมษายน2เวทีเชียงใหม่ไปกันตั้งแต่เที่ยงครับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนขอนแก่นเดี๋ยวจะเข้าสายโอกาสหน้าให้ส.ส.ในพื้นที่ให้ผู้ที่จะไปทำงานตรงนั้นได้เชิญชวนคุณผู้ชมไปกันนะครับคุณผู้ชม